แบบนี้เรอัลมาดริดอาจจะยิ้มก็ได้ครับสปอร์ติ้งลิสบอนอาจจะลดค่าตัวของอินาซิโอเหลือแค่45ล้านยูโรนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจาก Fisher Case นะครับบอกว่า Sporting Lisbon สโมสรดังจากโปรตุเกสตอนนี้อาจจะพร้อมยอมรับข้อเสนอในการปล่อยตัวกอนซาโลอินาซิโอหลังนักเตะได้รับความสนใจจากเรอัลมาดริดด้วยค่าตัวเบื้องต้นเพียงแค่45ล้านยูโรรายงานข่าวบอกว่ากอนซาโลอินาซิโอยังคงเป็นเป้าหมายการเสริมทีมของมาดริดนะครับโดยที่กองหลังวัย22ปีคนนี้มีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่60ล้านยูโรตามที่ระบุไว้ในสัญญาของเขาแต่ทาง Sporting Lisbon อาจจะยินยอมที่จะลดราคาเบื้องต้นลงมาอยู่ที่45ล้านยูโรโดยที่อีก15ล้านยูโรเนี่ยจะถูกระบุไว้ในเงื่อนไขเพิ่มเติมเราต้องบอกว่าอินาซิโอเป็นหนึ่งในเซ็นเตอร์แบ็กที่ถูกจับตามองมากที่สุดคนหนึ่งของวงการลูกหนังณเวลานี้นับตั้งแต่ก้าวขึ้นมาสู่ชุดใหญ่ของ Sporting Lisbon นะครับพร้อมก้าวเข้ามาเป็นตัวหลักให้กับทีมและดาวรุ่งคนนี้ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นจนสามารถขึ้นไปติดทีมชาติโปรตุเกสได้สำเร็จในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาประกาศหลังวัย22ปีคนนี้ลงสนามให้ Sporting Lisbon ไปแล้ว137เกมพร้อมทำไป11ประตูกับ8แอสซิสต์สัญญาใหม่ของอินาซิโอที่เพิ่งเซ็นไปไม่นานกว่านั้นเนี่ยจะไม่มีค่าฉีกสัญญาเขาเพิ่มขึ้นจาก45ล้านยูโรไปเป็น60ล้านยูโรหลังจากที่เขาเนี่ยได้รับความสนใจจากบรรดายักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปเลยโอ้โหตอนนี้ครับต้องมาตามว่าราคาของกอนซาโลอินาซิโอจะเป็นยังไงครับเป็นที่หมายปองของเรอัลมาดริดเลยแหละ45ล้านยูโรก็หวานหมูดิมาดริดบอกเลยนะครับกองหลังคนนี้น่าจับตามองอายุอานามก็แค่22ปีเท่านั้นเองนะครับถือว่าอนาคตยังอีกยาวไกลเลยช่วงนี้ก็มีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยสำหรับอนาคตของกอนซาโลอินาซิโอ